สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนใกล้ชิดแฉสาวคนสนิทหนุ่มกะลาชี้มีลูกมีผัวแล้วแถมอยู่กันมา10 ปีเมื่อวันที่22มิถุนายนเพจโหนกระแสได้ออกมาโพสต์เล่าเรื่องจากฝั่งสาวใหม่ของหนุ่มกะลาว่าอุ๊ยแหล่งข่าวเผยสาวมือที่3ของหนุ่มกะลามีสามีมีลูกแล้วทุกวันนี้ก็ยังอยู่กินในบ้านเดียวกันคนใกล้ชิดสุดสงสารฝ่ายชายไม่เคยรู้ตัวเลยทีมเพจโหนกระแสได้รับข้อมูลว่าสาวมือที่3ของหนุ่มกะลาจริงๆแล้วมีสามีที่ยังอยู่กินกันอยู่บ้านเดียวกันและมีลูกด้วยกัน1 คนอยู่กับลูกติดของฝ่ายหญิงเองอีก1 คนซึ่งผู้หญิงให้ข้อมูลเป็นคนใกล้ชิดของฝ่ายสามีแหล่งข่าวระบุว่าสามีชื่อนายต่อเต่าอยู่กินกับผู้หญิงคนนี้มาประมาณ 8-10 ปีโดยอาศัยอยู่ที่บ้านของฝ่ายหญิงมาโดยตลอดปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่โดยฝ่ายชายทำอาชีพเพาะเลี้ยงไก่ขายและมักช่วยภรรยาแพ็คสินค้าพวกครีมและเครื่องสำอางที่ฝ่ายหญิงขายใน TikTok ส่งให้ลูกค้าที่ผ่านมาแหล่งข่าวเห็นว่าทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตเหมือนสามีภรรยาตามปกติไปไหนมาไหนด้วยกันฝ่ายชายก็ไม่เคยมาปรึกษาว่ามีปัญหาอะไรกันแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเชื่อว่าที่ผ่านมาสามีไม่น่าจะรู้ว่าภรรยาของตนเองแอบไปคบหากับนักร้องหนุ่มแต่ตอนนี้คิดว่าคงรู้แล้วจากกระแสในโซเชียลมีเดียที่ออกมาให้ข้อมูลครั้งนี้เพราะสงสารฝ่ายชายที่ต้องมาเจอเหตุการณ์นี้โดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยขณะที่ทีมเพจโหนกระแสโทรติดต่อไปหานายต่อเต่าได้คำตอบเพียงว่าไม่ใช่คนชื่อต่อเต่าที่เป็นสามีของหญิงสาวที่เป็นข่าวแล้ววางสายไปทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ